รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยอยู่กับแนนนี่นะคะในรายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 ค่ะเรายังอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้โหวันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทริปนี้นะคะมีอะไรพิเศษมาฝากอีกเช่นเคยนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยเชฟของเรานะคะจะทำเมนูอะไรให้เราได้ชมได้ชิมกันนะคะไปติดตามค่ะแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีค่ะแล้วช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่นี่ชอบที่สุดเลยนะคะก็คือช่วงยกขยงติดดาวนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านส้มตำหน้าเมืองค่ะต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดของนี่นะคะมาทานบ่อยมากๆมาพัทยาก็ต้องแวะมานะคะแล้วเราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมชิมของเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณอาสังวานนะคะเราขอทราบชื่อเจ้าของร้านหน่อยดีกว่านะคะคุณอาครับค่ะชื่อพี่จอมค่ะพี่จอมนะคะใช่ค่ะโหนี่ไม่นึกเลยว่าเจ้าของจะสวยเด็กขนาดนี้เลยนะคะค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเรารู้จักมานานแล้วแล้วก็อยู่มานานด้วยกี่ปีแล้วคะพี่จอม26ปีค่ะโอ้26ปีอยู่ตรงนี้ที่เดียวใช่ค่ะตั้งแต่ปี2537โอ้โหโอ้มีหน้าล่ะแล้วมาทีไรนี่คนก็แน่นกันตลอดเวลาเลยนะคะค่ะคุณอาเคยมาทานที่นี่มั้ยคะก็ครั้งแรกนะครั้งแรกมาที่นี่บ่อยแต่ยังไม่ได้นี่ต่อไปต้องมาประจำได้เลยค่ะได้เลยค่ะอร่อยมากมีเมนูเด็ดๆเพียบเลยวันนี้ก็มีเมนูเด็ดๆมาวางอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันใช่ไหมคะเมนูอะไรบ้างคะพี่จอมอันนี้เป็นยำระกำปูเค็มค่ะยำระกำปูเค็มใช่ค่ะทำไมถึงใช้ระกำอะคะก็รสชาติมันจะอมเปรี้ยวอมหวานมันก็จะแบบว่าเหมือนกับบางที่ก็จะเป็นมะม่วงเคยเห็นมะม่วงแล้วทางภาคตะวันออกก็ทางพวกระกำเยอะสลัดละกำพวกนี้ค่ะเยอะเราก็เลยเอามาลองทำดูแล้วมันก็เข้ากันถือว่าเป็นผลไม้ของละแวกนี้ผลไม้พื้นบ้านเลยละกันใช่น่าทานมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้คอหมูคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างค่ะความพิเศษของคอหมูย่างที่นี่แตกต่างยังไงกับที่อื่นคะที่นี่เราจะใช้คอหมูย่างแท้ค่ะปกติทั่วไปอ่ะบางคนเขาไม่ค่อยใช้เพราะมันราคาสูงอ๋อเหรอคะใช่ความอร่อยมันก็จะไม่เหมือนกันถึงขั้นต้องหยิบช้อนขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มันก็จะเป็นสูตรของทางร้านยังไงคะสูตรของทางร้านว่าทางร้านเราก็จะออกแบบว่าออกหวานนิดนึงออกหวานนิดนึงแต่เพื่อที่ทานกับน้ำจิ้มแจ่วของเราแจ่วของเรามันจะเป็นน้ำมะขามอันนี้ใช่ไหมคะเปรี้ยวหน่อยชุ่มฉ่ำมากๆขออนุญาตเลยนะคะลองชิมดูค่ะลองชิมโอ้โหใช่จะรู้ได้ไงมันแท้ไม่แท้ด้วยเราต้องดูเราต้องไปเลือกอะค่ะค่ะเราต้องไปเลือกดูเพราะจริงๆตามท้องตลาดจริงๆหายากคอหมูแท้เนี่ยค่ะเออก็นั่นน่ะสิใช่ค่ะส่วนมากคอหมูบางทีผมเห็นมันมีมันปนเยอะๆมันจะเป็นสันคอหมูจะไม่ใช่คอหมูเนี่ยคือปกติต้องบอกอย่างก่อนพี่บางคนน่ะไม่ค่อยทานมันแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มันมันเด้งใช่แล้วก็นุ่มมากค่ะแต่นี่ลองละกำใช่มั้ยคะลองแล้วผมลองคุณนาลองน้ำจิ้มก็ค่ะอันนี้ยอดค่ะอันนี้ต้องจิ้มคู่ขออนุญาตลองระกำนะคะได้ค่ะได้ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะระกำที่เอามาตำกับปูนะคะปูเราจะดองไม่ได้เค็มมากอ่ะจะต้องใช้ไซส์ปูใหญ่หน่อยเป็นจัมโบ้รสชาติดีมากอร่อยค่ะไม่เคยคิดว่าระกำมันจะเข้ากันขนาดนี้นะคะไม่ต้องไม่มีมะนาวกันไม่ต้องเลยใส่นิดนึงค่ะตัดนิดนึงค่ะแล้วมันกลับมาเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวแล้วมีความอมหวานค่ะ
เมนูต่อจริงๆแล้วมันหยุดไม่ได้เมนูต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้เป็นส้มตำคอหมูย่างส้มตำคอหมูย่างใช่แต่มันจะพิเศษตรงที่ว่าไข่คะน้าแทนมะละกออ่านี่กำลังจะถามเลยว่าทำไมรูปร่างมันคล้ายคะน้าอันนี้คือคะน้านะคะใช่ค่ะคะน้าแทนมะละกอมันจะเข้ากันกว่าหมายถึงว่ามันจะมีความกรอบดูมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้ดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะครั้งแรกอย่างนี้ครั้งแรกอย่างนี้คอหมูย่างส้มตำใช่ค่ะได้กินแต่อย่างอื่นคอหมูย่างคะน้าค่ะส้มตำคอหมูย่างค่ะส้มตำคอหมูย่างค่ะที่มีคะน้าอยู่ด้วยใช่โอ้อันนี้จะเป็นส้มตำหมดเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้ปูม้าเป็นยำปูม้ายำปูม้าอันนี้ของเราก็จะยำแบบว่าเป็นโบราณนิดนึงจะใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งใส่มะม่วงแต่ที่อื่นเขาก็จะยำไม่ได้ใส่กุ้งแห้งเราจะยำเหมือนคล้ายโบราณนิดนึงใส่กุ้งแห้งเพิ่มไปต่างเป็นยังไงบ้างคะคุณอาชิมแล้วสุดยอดโอ้นี่3ยำแล้วเนี่ย3ยำอันนี้ก็ยำปูม้าเหมือนกันนะคะชิมยำปูม้ากันไหมคะครับมีกุ้งแห้งแล้วก็มีไข่ด้วยเหรอคะอ๋อเป็นกุ้งแห้งค่ะเราจะผัดนิดนึงให้มันละเอียดเราได้ด้วยไข่ใช่ไหนมาชิมชิมชิมส้มตำโบราณนี่เขาใส่ไหมกุ้งแห้งใช่ค่ะใช่กุ้งแห้งเล็กๆใช่โอ้โหวันนี้เราชิมกันไปแค่4เมนูแต่ก็อร่อยทุกเมนูเลยอ่ะประทับใจมากๆนะคะรสชาติอร่อยเหมือนที่เคยมาทานเลยชอบมากแต่ว่าอยากทราบมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารร้านนี้เยอะหลากหลายเมนูมากเรามีกี่เมนูคะพี่จอมไม่เคยนับเหมือนกันนับไม่ถูกเลยใช่ไหมคะเกิน20มั้ยคะเกินค่ะเกินแน่นอนใช่ๆถึง30 40มั้ยคะ40ถึงถึงโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าอยากจะยำอยากจะซ้ำอยากจะอะไรเนี่ยคือมีหมดใช่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนึกถึงอาหารแซ่บๆอาหารไทยรสชาติจัดๆรสชาติยอดเยี่ยมนะคะต้องมาที่ส้มตำหน้าส้มตำหน้าเมืองตั้งอยู่ตรงไหนคะพัทยาเหนือค่ะอยู่บนถนนพัทยาเหนือค่ะเยื้องกับศาลาก็ว่าการเมืองพัทยาค่ะมาง่ายนะคะแล้วก็จอดรถอะไรได้ไหมคะจอดได้ค่ะร้านจอดได้แล้วก็มีซอยข้างร้านสามารถจอดได้จอดได้ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์รถเต็มจริงๆก็รบกวนลูกค้าที่ด้านถัดไปทางโลตัสจะมีที่จอดค่ะอ๋อเดินมานิดนึงนะคะย่อยอาหารไปกลับนิดนึงนะคะเราก็จะได้ทานอาหารอร่อยแบบนี้นะคะโหเอาวันนี้อร่อยขนาดนี้นะคะคุณอาเราก็ต้องขอมอบใบรับรองความอร่อยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการนะคะให้กับร้านส้มตำหน้าเมืองแล้วก็พี่จอมไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้านะคะตัวแนนนี่นะคะกับคุณอาสังวาลนะคะแล้วก็เชฟเราจะไปจ่ายตลาดที่ไหนเราจะทำอาหารเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะทานอาหารตรงนี้ก่อนนะคะมันยั่วตายั่วใจเหลือเกินเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะเมนูนี้กว่าหอยแมงผู้อุ้ยตัวใหญ่มากค่ะเชฟตัวใหญ่เนื้อเต็มๆเห็นไหมเนื้อแน่นมากกว่า50บาทอัตราไม่เลยอโลนึงอโลนึงคุณภาพของเรานะคะครับตัวแบบนี้นะคะเปิดออกมาทุกตัวเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะรับประกันได้ตลาดดานโกบ้านเรานะคะมีคุณภาพมากๆนะคะรับประกันได้ทิ้งไปยกขยี้ตี440ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงแล้วเราก็อยู่ที่หน้าตลาดลานโพนาเกลือพัทยานะคะก็ขอสวัสดีนะคะผู้ร่วมทริปของเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีนะคะคนใหม่ที่อยู่ข้างๆเรานะคะก็คือพี่ปาโมนะคะท่านรองของเรานี่เองนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตลาดนาเกลือของเราลานโพนาเกลือเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงคะอยากทราบมากเลยก็เป็นตลาดเก่าแก่เก่าแก่เลยนะครับของเติมมากี่ปีคะกี่สิบปีน่าจะเป็นร้อยปีจะตายแล้วเป็นร้อยปีเลยค่ะแล้วก็เก่าแก่มากปัจจุบันก็เป็นแหล่งอาหารสดขึ้นชื่อของเมืองพัทยาซึ่งที่นี่โดยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาจับจ่ายค่อนข้างมากมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่อาหารที่นี่เราสดครับใหม่ทุกวันนี่แหละค่ะสดใหม่ทุกวันนะคะวันนี้นะคะเราอยากรู้ว่าสดใหม่ทุกวันตามที่พี่ปาโมดบอกหรือเปล่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเชฟยกขย
งยกยีเรามากันที่เมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยาเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและก็ชาวต่างชาติโดยแต่ละปีนะคะจะมีนักท่องเที่ยวนับล้านคนเลยนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาของเราโดยปัจจุบันค่ะมีโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกระดับใครมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็เลือกพักผ่อนกันได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวส่วนตลาดที่ชาวโยกยงโยกยีมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบกันอยู่นี้ก็คือตลาดสดลานโพนาเกลือเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันค่ะใครอยากได้อาหารสดอาหารทะเลหรือว่าของฝากก็เชิญได้ที่ตลาดสดลานโพนาเกลือแห่งนี้เลือกซื้อกันเต็มที่เลยนะคะต้นตระกูลของแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันมืดเนี่ยเมนูนี้กว่าหอยแมงผู้ตัวใหญ่มากค่ะเชฟตัวใหญ่เนื้อเต็มเต็มเลยเนื้อแน่นมากหอย50 บาทอาจารย์นี่เลยอโลนึงอโลนึงคุณภาพของเรานะคะครับโชว์แบบนี้นะคะเปิดออกมาทุกตัวเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะรับประกันได้ตลาดดานโบ้านเรานะคะมีคุณภาพมากๆนะคะรับประกันได้ชูโอเคโลนึงก็เยอะนะเล็กเงินนึงหอยแครงและขณะที่ชาวเยอะขยงกำลังเดินจ่ายตลาดกันอยู่นี้เชฟปึ้งก็มีเมนูอร่อยๆจากปักซอยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยโดยจะปรุงด้วยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์และเชฟปึ้งจะทำเมนูอร่อยจากปักซอยอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยของผมวันนี้จะเป็นเมนูที่หาวัตถุดิบได้ง่ายๆและเครื่องปรุงแต่รสชาติสุดยอดเลยครับในเมนูต้มแซ่บเป็นแก้วครับส่วนผสมของผมนี้ผมก็ใช้เอ็นแก้วหรือเอ็นหมูครับหาซื้อได้ตามห้างสินค้าหรือท้องตลาดทั่วไปครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกหอมแดงเห็ดครับผมพริกแห้งผักชีล้อมหรือผักชีลาบครับและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกตะลกตาพันท้ายโนโรติงครับผมก่อนอื่นผมก็ต้มน้ำซุปให้เดือดแล้วก็ผมก็จะใส่หอมแดงครับหอมแดงที่ทุบบุบไปครับหอมแดงรสชาติเริ่มออกมาแล้วก็เริ่มนิ่มผมก็ใส่เห็ดลงไปครับก็พริกแห้งครับผมเมนูนี้ส่วนผสมไม่ยุ่งยากครับผมแต่รสชาติให้ได้เลยครับผมหลังจากเริ่มเดือดแล้วครับผมก็จะใส่น้ำพริกนรกครับอันนี้น้ำพริกตะลกนี่แล้วแต่ชอบครับถ้าเผ็ดมากก็ใส่มากครับถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับวันนี้ผมใช้น้ำมะขามเปียกครับเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะมีซ่อนความหวานอยู่ในความเปรี้ยวของมะขามเปียกครับแต่ถ้าน้ำมะนาวนี่จะเปรี้ยวโดดๆเลยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะชิมรสชาติเลยครับเห็ดก็ตุกหอมก็เรียบร้อยแล้วครับผมจะใส่เอ็นแก้วลงไปครับผมก็จะรออีกครั้งให้เดือดอีกครั้งครับอันนี้ตุกหมดแล้วครับผมก็สุดท้ายของผมจะใส่ผักชีใบเลื่อยหรือผักชีลาบครับต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่มีส่วนผสมและเครื่องปรุงง่ายๆของผมเมนูต้มแซ่บเอ็นแก้วครับผมคิดว่าชาวยกขยงคงจับจ่ายกับข้าวไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตามไปสมทบแล้วก็ไปทำกับข้าวที่ตลาดครับคิดว่าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี4:40โอ้เมื่อกี้นี่ปรุงแบบเรียบร้อยทีเดียวเลยครับหอยจ๋าเครื่องปรุงทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือใส่ใส่ลงไปใส่ไปทีเดียวใช่ไหมคะกวนลงไปให้ลวดให้มันเหนียวขึ้นครับให้ดูบ้างนะคะอ๋อต้องเอามาใส่ในฝาแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามด้วยอร่อยหลังจากนั้นผมก็จะนำไปนึ่งครับเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี4:40
่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงเย้เราก็ยังยืนอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือนะคะส่วนตอนนี้จะเป็นเมนูอะไรนะคะต้องหันไปดูเชฟของเราค่ะเชฟปึงคะหลังจากที่เราได้ของสดมาแล้ววันนี้เมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูหอยจ๋าครับเคยได้ยินปูจ๋าครับแต่วันนี้จะใช้หอยแทนปูครับแล้วมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะเชฟส่วนผสมผมก็ใช้หอยเบื้องผู้จากที่นี่ครับที่ไปซื้อกันมาแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยต้นหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็ต้นผักชีครับผมค่ะที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมใช้น้ำจิ้มครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะน้ำจิ้มไก่พันท้ายนรสิงห์ของเราครับผมก่อนเดินผมก็จะเอาเนื้อหมูมาบดมาตีกับไข่ไก่ก่อนครับผมค่ะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้สมาธิกับเชฟเขาหน่อยแล้วกันนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆนี่นะคะก็คือท่านรองปลัดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ประโมทคะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือพัทยาค่ะกี่ปีแล้วคะตลาดนี้เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเลยเหรอคะต้องถามท่านผู้ใหญ่ที่เป็นประธานก็ตรงนี้เราอยู่กันมาเป็นวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความเจริญในด้านการท่องเที่ยวมันเข้ามาในเมืองพัทยาแหล่งความเจริญหรือแหล่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นโดยปกติทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วที่เราทำกิจกรรมที่เรียกว่าเดินกินกินนาเกลือเพื่อจะให้คนรู้จักตลาดนาเกลือให้มากขึ้นและการนึกถึงอดีตของนาเกลือที่เราพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่หรือแม้แต่ผู้ประกอบการร้านใหญ่ๆก็มาตั้งบูธตั้งแผงที่นี่ก็จะเริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็มีโอกาสได้เข้าไปแล้วแหละก็เห็นว่ามีวัตถุดิบมีของสดจากทะเลเพียบเลยตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่อาหารที่เป็นอาหารแบบว่าปรุงสำเร็จมาเพิ่มแล้วต้องขอยืนยันในเรื่องนี้อีกเสียงนึงนะคะแล้วนอกจากนาเกลือแล้วเนี่ยข้างๆของเราคุณอาสังวาลคะมาพร้อมหนองโพหนองโพเราไม่ใช่มีนมรสช็อกโกแลตอย่างเดียวนะของแนนนี่นะหนูชอบมีทุกรสเลยหวานจืดอันนี้ก็อร่อยสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่แล้วเรายังมีไอศกรีมครับกำลังได้รับความนิยมหลายรสชาติมากค่ะแล้ววันนี้นี่หนองโพมีความพิเศษยังไงคะก็มาแจกเช่นเคยให้ชิมกันมาแจกให้ชิมเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแน่นอนแล้วก็ดื่มได้อร่อยคู่กับเมนูนี้ทุกเมนูทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะที่เราคุยกันเนี่ยเราหันมาดูที่เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วเชฟคะเร็วมากเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับถึงไหนแล้วคะอันนี้ผมก็จะตักใส่ฝาหอยแล้วครับอ้าวโอ้โหเมื่อกี้นี่ปรุงแบบเรียบร้อยทีเดียวเลยครับหอยจ๋าเครื่องปรุงทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือใส่ค่อยๆทยอยใส่ไปทีเดียวใช่ไหมคะกวนลงไปให้นวดให้มันเหนียวขึ้นครับให้ดูบ้างนะคะอ๋อต้องเอามาใส่ในฝาแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามด้วยอร่อยหลังจากนั้นผมก็จะนำไปนึ่งครับอ๋อไปนึ่งนึ่งก่อนแล้วก็มาชุบไข่ทอดครับผมเป็นไงบ้างคะคุณอากำลังนั่งเล็งดูวิธีการทำอยู่อันนี้เขาแอบเก็บสูตรอยู่อย่างเงียบๆนะคะตอนแรกเราหันมาเจอแหมพี่จวบจะเอาไปทำอะไรฮะเก็บไปทำแล้วคุณอาประจวบนอกจากคุณอาประจวบแล้วหันไปข้างๆเราผู้ใหญ่แขกทำไมยืนนิ่งไปเลยครับเป็นยังไงเมนูนี้คะรอให้ถามอยู่ครับรออยู่นะคะเห็นแล้วแบบน่าทานไหมคะครับน่าทานนะก็เหมือนเป็นเมนูประยุกต์ใหม่ปกติเรานึ่งกี่นาทีคะเชฟอันนี้นึ่งแค่5 นาทีครับผม5 นาทีเองเหรอคะครับผมอุ้ยรวดเร็วมากเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปทอดใหม่อีกครั้งนึงอ๋อคือแค่ให้พอมันเกาะตัวกันเฉยๆใช่ไหมคะเอามาชุบไข่ค่ะชุบไข่โอ้โหแค่นี้ก็น่าทานแล้วเนาะแต่เดี๋ยวมันจะน่าทานยิ่งไปกว่านี้อีกนะคะจะทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกกันนะคะให้พี่น้องชาวตลาดลานโพนาเกลือได้ชิมนี่เราเอาไปทอดอีกใช้เวลานานไหมคะเชฟอันนี้ดูกะน้ำมันครับถ้าเกิดว่าไข่สีทองสวยได้ก็คือเรียบร้อยเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วครับกะน้ำมันไม่ต้องมีนาทีไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมไม่ต้องมีครับผมอ๋อโอเคแล้วก็คือมองด้วยตาเรากะเอานั่นแหละง่ายๆค่ะให้มันเหลืองๆเนาะไม่ต้องถึงขั้นน้ำตาลใช่ครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูหอยจ๋าครับหอยจ๋านะคะโหน่าทานมากๆเลยนะคะเราดูอย่างนี้ก็คือเหลืองอร่ามเป็นยังไงคะกลิ่นกับภาพนี่เป็นยังไงคะชวนรับประทานชวนรับประทานเหลือเกินนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะนำหอยจ๋านะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตลาดลานโพนาเกลือของเราได้ชิมกันค่ะต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะเร็วมากๆเลยท้ายที่สุดนี้นะคะนี่ก็อยากจะขอให้ท่านรองนะคะ
ฝากอะไรไว้หน่อยคะเกี่ยวกับเมืองพัทยาในปลายปีนี้เราจะมีอะไรบ้างคะครับปลายปีนี้พัทยาก็เตรียมจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์การท่องเที่ยวเพื่อรองรับท่องเที่ยวปีใหม่มีไหมคะใช่ครับอีเวนต์ดังๆที่สุดในโลกก็คือพัทยาคาร์ดาวน์ที่จะเกิดขึ้นมากันได้เลยปีนี้เราจัดพิเศษคือ3คืนคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโอเคยังไงก็มาเที่ยวกันได้เลยนะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองพัทยานะคะในช่วงปลายปีนี้รับรองว่ามีอีเวนต์ดีๆเพียบแน่นอนค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชนะคะโรงแรมทีพัทยานะคะโรงแรมซีไซด์เกาะล้านค่ะแล้วก็โรงแรมริมทะเลเกาะล้านนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเมืองพัทยานะคะตลาดลานโพนาเกลือด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราต้องขอกล่าวคำว่ายกขยงยกขยี้ตี 4:40 สวัสดีค่ะ